This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คุยนอกกรอบวันนี้ประเด็นใกล้บ้านเราและเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดถ้าพูดถึงคือพม่าครับประเทศไทยเราต้องการที่จะมีบทบาทเป็นคนกลางแห่งสันติภาพเป็นไปได้แค่ไหนในโลกสมัยใหม่เขาไม่เอาทหารมาทำแต่จะใช้หน่วยงานพลเรือนที่ดูเป็นกลางมากขึ้นผู้รับแล้วตัวรัฐบาลที่เป็นปัญหาก็จะไม่หวาดระแวงตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาเข้ามานโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงนโยบายต่อพม่านั้นไปในทิศทางไหนต่างกับรัฐบาลก่อนอย่างไรจนบัดนี้ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตกลงอะไรกับ SAC ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรความสัมพันธ์เรากับพม่าซึ่งขณะนี้มีสงครามกลางเมืองอยู่จำเป็นเรื่องสำคัญมากทางออกคืออะไรวิเคราะห์ว่ารัฐบาลเองมีความชัดเจนแค่ไหนวันนี้ต้องคุยกับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขซึ่งติดตามเรื่องนี้เขียนข้อเสนอและวิเคราะห์สถานการณ์จากวิชาการที่เป็นกลางที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผมคิดว่าคนไทยต้องฟังอาจารย์สุรชาติติดตามเรื่องนโยบายต่างประเทศความมั่นคงและก็แน่นอนเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามากับรัฐบาลชุดก่อนเปรียบเทียบกันมาอาจารย์เหมือนกับเป็นนักวิเคราะห์นักวิพากษ์คนเดียวเลยนะที่ยืนระยะมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องพม่าเอาเป็นว่า6เดือนที่ผ่านมานโยบายต่างประเทศของรัฐบาลเศรษฐาเทียบกับ8 9ปีของรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยอาจารย์เห็นความแตกต่างอะไรชัดเจนแค่ไหนถ้าจะตอบตรงๆเนี่ยผมว่ารัฐบาลไทยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะเรื่องนโยบายต่างประเทศเนี่ยเคลื่อนตัวตามสถานการณ์โลกและสถานการณ์ในภูมิภาคไม่ทันผมว่าเราช้าไปนิดหนึ่งจะโดยคิดช้าหรือปฏิบัติช้าก็อธิบายได้ครับก่อนเลือกตั้ง66เนี่ยข้อดีมีอย่างเดียวคือไม่ต้องคิดมากเพราะไม่ทำอะไรใช่ไหมฮะเราไม่เห็นโพลิซีที่ชัดไม่อะไรที่เรามักว่าจริงคุณสุชัยกับผมเคยขึ้นเวทีที่เราใช้คำว่าเป็น quiet diplomacy แต่ของจริงมันไม่ได้ quiet มัน silence เลยนะ silence ที่มันต่างกันนะ quiet นี่แปลว่ามีอะไรจะพูดแต่ไม่พูดแต่ silence นี่อาจจะไม่มีอะไรในสมองเลยนะก็ไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวคุณดอนกับคุณปันพิมพ์มันจะโกรธนะแต่ผมคิดว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยสมมติถ้าตัดตอนเฉพาะ1กุมภาพันธ์2021หลังรัฐประหารเมียนมาจนถึงการสิ้นสุดอำนาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมว่าเราเห็นภาพอันหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดครับแล้วก็ความชัดเจนอันหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคุณเชษฐชัยที่ตามข่าวหรือท่านผู้ชมที่ดูเราเนี่ยพออาเซียนออกมติ5ข้อเนี่ยทุกคนมีความหวังว่าไทยจะเป็นตัวขับเคลื่อนกลายเป็นเราฉีกตัวออกมาผมเรียกสภาวะอย่างนั้นว่าเรากำลังกลายเป็นเด็กเกเรในอาเซียนซึ่งไม่ดีกับเราเด็กเกเรเลยเหรอเด็กเกเรใช่ไหมครับพอเราเหมือนกับใช้เบาเนี่ยก็ได้เด็กแว้นในอาเซียนเด็กแว้นถูกไหมก็เราเป็นหนึ่งในสมาชิกแต่เวลาปฏิบัติแล้วเราทำแบบที่เราอยากทำคือเราขี่มอเตอร์ไซค์แว้นออกไปเลยแว้นออกไปเลยไปแว้นที่พัทยาไปแว้นที่พัทยาเออนั่นแหละสิใช่ไหมฮะแต่นี่พอรัฐบาลนี้ขึ้นเนี่ยทุกคนจะมีความหวังนิดหนึ่งว่าเมื่อรัฐบาลนี้ขึ้นเนี่ยสถานการณ์มันเริ่มสงครามมันเริ่มหนักจริงๆนะครับแปลว่าผมคิดว่าทุกคนทราบดีว่าโอเปอเรชั่น1027คือ27ตุลาของปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามครับนะครับผมใช้คำว่าเราเริ่มเห็นการเคลื่อนตัวของพลวัตสงครามกลางเมืองในเมียนมาจริงๆแล้วล่ะใช่พอหลังปีใหม่แล้วยิ่งเห็นชัด30กว่าเมืองโดยตัวเลขบางคน37บางคน38ก็แล้วแต่ครับเพราะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ที่สูญเสียเมืองให้กับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลกรุงเทพต้องคิดเนาะคุณชัยเพราะวันนี้เนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่ติดบ้านเราสมมุติถ้าบอกผมไม่คิดเรื่องยูเครนผมเข้าใจนะเพราะมันไกลไปเพราะมันไกลแต่วันนี้ยูเครนก็ใหญ่เราคุยกันวันนี้ไม่กี่วันเนี่ยเขาเพิ่งระเบิดสันทูตอิหร่านที่ซีเรียก็ใหญ่ตะวันออกกลางใหญ่ใหญ่คุณชัยเรื่องใหญ่ถ้าออกนอกเรื่องนิดนึงเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มรู้สึกว่าผมกลัวสงครามกลัวว่าเพราะว่าใครก็ที่นายกโปแลนด์บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วง pre-war นะไม่ใช่อยู่ในช่วง post-war นะผมเนี่ยพูดมาตลอดหลังสงครามยูเครนเนี่ยผมเริ่มมีความรู้สึกว่าผมกำลังเคลื่อนเข้าใกล้
1 กันยา 1939คือวันที่กองทัพนาซีบุกโปแลนด์โอ้โหนี่มีภาพอะไรที่มันน่ากลัวมากขึ้นมากขึ้นถึงขนาดนั้นเลยอาจจะพอสอนแต่พอสอนกันเราก็เลยเห็นภาพอย่างนั้นแต่คำว่าสงครามโลกครั้งที่3นี่พูดบ่อยขึ้นนะตรงนี้ที่น่ากลัวผมก็หลีกเลี่ยงนะไม่งั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมรู้สึกเรา2คนมั้ยใส่โคให้เขาทำให้คนสร้างความตระหนกแต่กลับมาเรื่องบทบาทไทยรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกเศรษฐาไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศเท่าไหร่และจริงๆพอลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนายกเศรษฐาบอกไม่พูดเรื่องปัญหาพูดเรื่องโอกาสเท่านั้นเนี่ยอันนั้นก็เป็นคล้ายๆกับถ้าวิธีคิดแบบเรื่องพม่าเนี่ยบอกว่าเราไม่พูดเรื่องปัญหาเราพูดเรื่องโอกาสมันจะได้ไหมผมว่ามันไม่ได้เพราะสถานการณ์จริงเนี่ยมันคือปัญหาไม่ใช่โอกาสย้อนกลับภาคใต้นิดนึงเสียงพี่น้องประชาชนที่ถึงผมเนี่ยเขาตกใจครับเพราะว่าเขาอยากฟังว่าทิศทางรัฐบาลเมื่อลงภาคใต้เนี่ยอะไรคือ policy ครับเพราะฉะนั้นในปัญหาเมียนมาเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันวันนี้เรามีหน่วยงานตามแนวชายแดนแล้วผมมีความรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยรู้ดีว่าหน่วยงานไทยสเปซสปาร์ตเพราะไม่มีนโยบายกลางคงต้องใช้คำนี้ที่เป็นเอกภาพเลยนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยหน่วยงานปฏิบัติก็ทำตามผมร้อนเล่นๆนโยบายต่างประเทศไทยนะปัจจุบันกำลังทำแถวอำเภอคืออำเภอใจอำเภอใจโอ้โหแต่อำเภอเพราะหน่วยงานพวกนี้เมื่อไม่มีนโยบายกลางของครับตัวรัฐบาลกรุงเทพทุกอย่างเป็นอำเภอใจทุกอย่างอำเภอใจตัวเองแล้วมันก็ไม่สอดคล้องต้องกันด้วยไม่สอดคล้องหลายหน่วยมีปัญหาเราก็ได้ยินผมวันนี้เนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่เป็นหน่วยประสานเรื่องเหล่านี้หรอครับมันควรจะเป็นแต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าหลังรัฐประหาร491หลังรัฐประหาร571สภาความมั่นคงเนี่ยมันถูกทำลายสภาพภายในไปหมดถูกทำลายเพราะว่าโครงสร้างกลายเป็นทหารเข้าไปยึดก็กลายเป็นทหารเข้ามานั่งเป็นหัวหมดแล้วก็ยกทีมทหารเข้ามาทำนะครับถ้าเป็นทหารที่รู้เรื่องก็คงดีครับแต่เผอิญเรารู้สึกว่าทหารที่มาเนี่ยมาเพราะการจัดสรรตำแหน่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมไม่ลงตัวพูดกันตรงนี้นะนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้คำตอบที่แท้จริงพอไม่ได้คำตอบที่แท้จริงเนี่ยสภาความมั่นคงโดยตัวสภาเองก็มีปัญหาภายในอยู่แล้วนะครับแล้วพอมาเจอสภาวะหลังรัฐประหารเนี่ย มันกลายเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถมีบทบาทนำหรือใหญ่ที่สุดถ้าใช้ภาษาตรงๆที่ผมชนกับเขามานานเนี่ยสภาความมั่นคงไม่รู้ว่าตัวเองควรทำและไม่ควรทำอะไรโอ้ยังงั้นน่ากลัวอันนี้เรื่องใหญ่ก็ไม่รู้ว่าบทบาทตัวเองแค่ไหนอย่างไรผมเคยเสนอว่านอกจากพูดเรื่องการปฏิรูปกองทัพเนี่ยเรื่องที่ใหญ่ผมว่าใหญ่กว่าปฏิรูปกองทัพนะ คือการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของประเทศไทยซึ่งเราไม่เคยพูดซึ่งมันต้องมีการให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยคิดตรงกันหรือมาระดมความคิดเพื่อมากลายเป็นหนึ่งนโยบายตอนนี้ไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นพอไม่มีเนี่ยเวลาพูดถึงโอกาสเนี่ยผมว่ามันลอยเนาะมันลอยเพราะไม่รู้ว่าฐานเดิมเนี่ยเชิง policy ที่จะขับเคลื่อนเราไปถึงโอกาสนั้นเนี่ยครับเราจะเดินอย่างไรมันผิดไหมล่ะที่เอาเศรษฐกิจนำหน้าการเมืองเศรษฐกิจนำหน้าความมั่นคงเพราะโลกสมัยนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจมันจะผิดไหมเราอยู่ในเวทีเดียวกันมาก่อนเราเป็นข้อโต้แย้งบ่มมานานผมบอกว่าในตอนยุค globalization ที่โลกาภิวัตน์ขับเคลื่อนหลังการสิ้นสุดสงครามเย็นหลังพูดง่ายๆคือสักหลัง1991ผมว่าคอนเซปต์นั้นถูกนะครับผมยอมรับคอนเซปต์นั้นถูกแต่พอสงครามเย็นเริ่มหวนคืนเนี่ยผมว่าคอนเซปต์นี้ต้องคิดเพราะวันนี้มันมีภาษาที่เราแปลภาษาไทยไม่ได้ deglobalization ตกลงภาษาไทยจะแปลว่า มันไม่รู้ภาษาที่แปลว่าย้อนโลกาภิวัตน์ก็ไม่เชิงถดถอยคือดีนี่คือถอนนะถอยนะถอยลดนะแล้วก็ยังมี decoupling decoupling อีกโอ้แปลภาษาไทยก็แปลมันก็เริ่มตอบว่าคอนเซปต์ที่หวังว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นตัวเคลื่อนใหญ่ในยุคแบบ globalization เดิมเนี่ยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ globalization อาจจะไม่ได้หมดอย่างที่นักวิชาการบางส่วนคิดแต่ globalization ที่เคลื่อนตัวในรอบนี้เนี่ยผมว่ามีความต่างแล้วเป็น globalization ที่ถูกทับซ้อนด้วยมิติความมั่นคงครับเรานั่งดูยุโรปเนี่ยชัดนะชัดมากโอ้โหรอบนี้เนี่ยยุโรปผมร้อนเล่นๆครับผมมีความเห็นใครอยากทำธุรกิจผมเสนอเลยนะครับครับทำธุรกิจผลิตกระสุนเพราะตอนนี้ยุโรปนิดมากขาดแคลนมากแล้วก็ยุโรปเขาบอกผลิตยังไงก็ไม่พอไม่พอฮะเขาบอกหาทั่วโลกเลยใช่ไหมคุณธชัยช่วงที่พีคในสงครามยูเครนเนี่ยรัสเซียใช้ประมาณ 60,000 นัดต่อวันย้ำนะครับต่อวันยูเครนเนี่ยใช้ประมาณ 5,000 นัดต่อวันยูเครนใช้สัก
เดือน2เดือนเนี่ยคลังกระสุนหมดหมดแล้วตอนนี้อยู่ที่จริงๆใครมีกระสุนมากกว่ากันแล้วนะใช่สงครามลบด้วยกระสุนภาษาที่หยาบที่สุดคือตัดสินด้วยกระสุนในใช่ไหมฮะไม่ต้องเอาในกรงดีกรีเอาไว้ทีหลังเอากระสุนก่อนเนี่ยนะวันนี้รัสเซียใช้ประมาณหมื่นกว่านัดต่อวันเลยเต็มที่จาก 60,000 นี่เหลือหมื่นกว่ามันก็ร้อยรอไปนะก็หมดก็ถึงต้องพึ่งเกาหลีเหนือแม้กระทั่งมีข้อมูลว่านอกจากกระสุนเกาหลีเหนือเนี่ย มีกระสุนอื่นไหมเช่นกรณีของอิหร่านอิหร่านเนี่ยยังไม่เห็นชัดแต่อิหร่านคือโดรนครับแต่สิ่งที่เห็นชัดจากเกาหลีเหนือเนี่ยกลายเป็นตัวอาวุธยิงรัสเซียใช้จรวดเกาหลีเหนือโจมตีพอชิ้นส่วนที่ตกมาเนี่ยพอถ่ายรูปมาเปรียบเทียบไม่ใช่จรวดรัสเซียไม่ใช่นะครับวันนี้ยูเครนยิงสักประมาณวันละพันกว่านัดรัสเซียใช้เต็มที่ก็ตกประมาณไม่เกินหรือประมาณหมื่นนัดนิดๆถึงขนาดวันนี้เนี่ยหมดผมต้องบอกวันนี้ใครอยากทำธุรกิจเราสองคนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ว่ามีคนพูดว่าไทยเราควรจะเป็น peace broker เห็นด้วยเราเป็น broker ของสันติภาพแต่เรามีศักยภาพไหมล่ะเพราะว่าผมเห็นตอนนี้จีนกับอินเดียนะเรื่องพม่าเนี่ยเขาขยับเยอะมากนะครับจีนนี่ถึงขั้นที่เปิดเผยเลยว่าฉันก็เชิญมาคุยเจรจาบ้านฉันเลยนะคุณต้องหยุดยิงนะต่างๆคือจะบอกว่าไม่ก้าวก่ายเรื่องภายในเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วนะเราเนี่ยมีศักยภาพพอไหมที่จะเป็น peace broker เรามีทั้งศักยภาพเรามีทั้งโอกาสชายแดนเราติดกรณีของเมียนมาเนี่ยชายแดนบกแม่น้ำไม่นับเส้นเขตแดนทะเลนะครับครับ2,401 อันนี้ตัวเลขกรมแผนที่ทหารกรมกระทรวงพลเรือนจะใช้2,400ผมไม่เถียง1กิโล มันในยาต่างอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่เถียงเอาไป2,400แล้วกันฮะ2,400ทวนเราเนี่ยมีโอกาสที่ต้องแบกรับภาระทุกอย่างที่ผมพูดเสมอว่าวันหนึ่งถ้าสงครามขยายแล้วเกิดการอพยพวันนี้ผู้อพยพเข้าแล้วคุณสุชัยก็ทราบใช่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหลายส่วนเนี่ยเขาเข้ามาแล้วต้องปกปิดตัวใช่วันนี้ตัวเลขการอพยพเนี่ยทะยานขึ้นแล้วแปลกการอพยพรอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนคนหางานคือพ่อกับแม่มาล่าสุดถ้าเราดูข่าวช่องทีพีบีเอสนะใช่มาพร้อมกับลูกอายุ9ขวบลูกอายุ14แปลว่าทุกคนหนีละหนีทั้งครอบครัวเลยทั้งนี้รวมทั้งวันนี้เนี่ยผมเปิดโจทย์เลยนะครับวันนี้คอนโดในกรุงเทพลูกค้ารายใหญ่เป็นพี่น้องจากเมียนมาใช่เป็นพี่น้องที่อาจจะเป็นมิดเดิลคลาสมีฐานะเศรษฐกิจใช่ใช่แล้วคนหนุ่มที่หนีการเกณฑ์ทหารด้วยก็ปัญหารัสเซียใช่เหมือนกันรัสเซียมาอยู่2จุดคือศรีลังกากับภูเก็ตใช่ใช่ไหมฮะไม่งั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลจะพูดไงช่วยคิดหน่อยเถอะต้องใช้คำนี้แล้วนะช่วยคิดหน่อยเถอะช่วยคิดเรื่องนี้หน่อยช่วยคิดหน่อยเถอะแต่ว่าแม้จะทำมันก็ยากเพราะว่าเราต้องติดต่อทั้งฝ่ายทหาร SSC ทั้งฝ่ายต่อต้านและเนี่ยมีคนมองว่าเราใกล้ชิดกับทางฐานมากกว่าไอ้บทบาทนี้มันไปมายุคของคุณประยุทธ์นี่ยากเพราะว่าทหารใกล้ชิดกันมากยุคนี้น่าจะมีภาพลักษณ์ดีขึ้นไม่ใช่เหรอทำไมไม่ฉวยโอกาสนี้ทุกคนคิดอย่างนั้นคุณชัยแต่ปัญหาเนี่ยมันเป็นเหมือนพันธะที่ไม่จบเป็นทั้งพันธะทางใจและพันธะในการปฏิบัติแต่ปัญหาการเมืองวันนี้ถ้าเราเห็นสิ่งที่ผมเรียกว่าพลวัตสงครามเนี่ยมันมีพลวัตการเมืองคู่ขนานผมคิดว่าสงครามกลางเมืองในเมียนมารอบนี้ผมเรียกปรากฏการณ์สามก๊ก3 The Little Key Kingdoms สามเป็น Little Kingdom นะเพราะของจีนเขาใหญ่กว่าสามก๊กใหญ่ใช่ใช่ใช่สามก๊กคือ SSC สามก๊กเนี่ยนะใช่ไหมครับ NUG คือรัฐบาลฝั่งฝ่ายชับไตและเราไม่คุ้นอีกตัวหนึ่งคือ EAO EAO กลุ่มชาติพันธุ์ที่วันนี้กองเราติดทุกผมคิดว่าสามกลุ่มไม่ได้เป็นเนื้อเดียว NUG กับ EAO ก็ไม่ใช่เนื้อเดียวกันไม่ใช่เนื้อเดียวแปลว่าวันนี้รัฐบาลไทยอาจจะต้องเห็นภาพมหาภาคครับเราต้องการนโยบายผมเรียกหยาบๆนะนโยบายสามขาสามขาต้องเชื่อมสามขาให้ได้เชื่อม SAC อย่างเดียวพอไหมผมก็มี2ขาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ต้อง3ขาต้อง3ขานะครับถ้าเชื่อม3ขาอย่างเนี้ยเราจะเปิดบทบาทของเราได้ Peace Broker จะเริ่มได้ต่อเมื่อเราคุยกับทุกฝ่ายใช่เราเป็นโบรกเกอร์ไม่ได้ถ้าบอกเราจะคุยกับ SAC ไม่ได้ไม่มีทางเราจะถูกหวาดระแวงจากพี่น้องชนกลุ่มน้อยถูกหวาดระแวงจากรัฐบาลปฏิทินทันทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์นี้เนี่ยอยากเห็นบทบาทกระทรวงต่างประเทศเพราะเอาละท่านนายกจะทำงานเศรษฐกิจก็เข้าใจได้ครับแต่มันคงต้องตัดงานส่วนนี้มาให้ส่วนงานใดส่วนงานหนึ่งทำสองเนี่ยกระทรวงต่างประเทศคิดอย่างเดียวไม่ได้คงต้องมีงานความมั่นคงคู่ขนาน
วันที่25มีนาไปส่งของเป็นตัวอย่างผมถามว่าใครออกหน้ากระทรวงต่างประเทศออกหน้าออกหน้าไปยืนถ่ายรูปก็เข้าใจนะว่าในไม่ว่ากันครับแต่พอของไปถึงจะดิสทริบิวยังไงจะส่งยังไงเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่แล้วกองทัพต้องเกี่ยวข้องนะเรื่องส่งให้ใครส่งไปยังไงเพราะว่ากองทัพเนี่ยมีเครือข่ายหรืออย่างน้อยสุดเนี่ยความมั่นคงเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเส้นถนนสายไหนปลอดภัยไม่ปลอดภัยแต่ทีนี้ก็ต้องคิดหน่อยใหญ่ว่าในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยในโลกสมัยใหม่เขาไม่เอาทหารมาทำเขาเอาทหารมาเป็นคนอาจจะพูดตรงก็คือมาเป็นโปรเทคเตอร์มาช่วยจัดการถูกต้องใช่ไหมครับแต่จะใช้หน่วยงานพลเรือนที่เอาเราใช้ภาษาหยาบๆอาจจะมีความหมายที่ดูเป็นกลางมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งฝ่ายผู้รับแล้วก็ประเทศที่เป็นปัญหาและตัวเราว่าเมื่อเราส่งเนี่ยผู้รับแล้วตัวรัฐบาลที่เป็นปัญหาก็จะไม่หวาดระแวงแต่ทีนี้พอเราทหารเข้าไปเกี่ยวเนี่ยมันก็มีปัญหาคำถามตามมาแทนที่เราจะเป็นพระเอกวันที่25เนี่ยครับถ้าใครอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะได้เห็นเสียงผมใช้เขียนเพลินเขียนบทความผมใช้คำว่าเสียงนินทาจากชายแดนเสียงนินทาจากชายแดนดังมากนะมันดังดังมาจากชายแดนเลยนะดังมาจากชายแดนแต่ว่าอาจารย์ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นมรดกตกทอดมาจากความสัมพันธ์กองทัพไทยกับพม่าที่ใกล้ชิดดังนั้นบทบาทของกองทัพไทยตรงชายแดนเนี่ยสูงมากตลอดเวลาที่ผ่านมาสูงกว่ากระทรวงต่างประเทศแน่นอนดังนั้นบทบาทจริงๆกองทัพทำแต่กองทัพช่วงหลังบอกอย่าเอ่ยชื่อฉันถอฉันอยู่ข้างหลังไม่เอาฉันไม่เสนอหน้าแต่มันไม่ได้ผลใช่ไหมเพราะคนรู้นี่ทุกคนรู้ภาพถ่ายมันฟ้องตัวเองใช่ไหมครับรวมถึงมันมีกติกาที่ต้องพูดว่าพลเอกประยุทธ์ในยุคนั้นเนี่ยไปตกลงบางอย่างไว้กับรัฐบาลทหารที่ไม่อนุญาตให้เอ็นจีโอหรือบรรดาอะไรทั้งหลายเนี่ยเข้าไปใกล้แนวชายแดนเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ขยับไม่ออกครับผมเชื่อว่าวันนี้ถ้ารัฐบาลตัดสินใจว่าเรื่องพม่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วรัฐบาลกรุงเทพอยากแสดงบทบาทเนี่ยผมว่าต้องเริ่มคิดครับผมเนี่ยพูดง่ายๆถอยกลับไปใช้คำขวัญพรรคไทยรักไทยคิดใหม่ทำใหม่คิดใหม่ทำใหม่ตอนนี้ก็พรรคเพื่อไทยก็มาจากพรรคไทยรักไทยนี่นะต้องคิดใหม่ทำใหม่ถ้าไม่คิดใหม่ทำใหม่กับปัญหาเมียนมาคุณธุชัยจะสตาร์ทไม่ได้เลยเพราะพันธะเดิมมันล็อกตัวเราอยู่ข้อตกลงที่เรามีกับ SAC บางอย่างจนบัดนี้ขออนุญาตใช้สื่อตรงนี้นะยังไม่รู้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตกลงอะไรกับ SAC ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรบ้างอ๋อนี่อันนี้ผมเปิดที่นี่เลยไปเกิดยังไม่ครับขอเปิดที่ใช่ใช่ถ้าที่อาจารย์ทราบเนี่ยทางกองทัพก็ดีกระทรวงต่างประเทศก็ดีเนี่ยได้มีสายเชื่อมตรงต่อ3ก๊กนี่ไหมไม่มีเฉพาะ SAC เท่านั้นเหรอมีแบบเราแค่ก๊กใหญ่ก๊กเดียวเหรอผมใช้คำว่ามีแบบกระท่อนกระแท่นไม่เป็น NUG นี่เขารู้สึกว่าเราไม่ได้คุยกับเขา NUG เขาน้อยใจเขารู้สึกว่ารัฐบาลกรุงเทพเนี่ยไม่ให้ความสำคัญหรือมาที่ก็มีอาการไม่ค่อยอยากคุย อะไรอย่างนั้นเป็นต้นผมคิดว่านี่เป็นข้ออ่อนส่วนฝ่าย AAO เนี่ยมันมีปัญหาในตัวเนื่องจากหลากหลายกลุ่มมากใช่ไม่รู้จะคุยกับกลุ่มใดที่จะพูดแทนกลุ่มไหนได้คุณชิชัยคิดยังไงว่าวันที่25มีนาเนี่ยรัฐบาลไทยและกองทัพไทยมีความใกล้ชิดกับกะเหรี่ยงคือเคนยูทำแผนเสนอไทยไม่เอาไม่ไทยไปจับ BGF ซึ่งเป็นกะเหรี่ยงอีกกลุ่มที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารคือ SAC เดิมแต่ปัญหาคือ BGF มีประวัติเดิมที่เป็นปัญหาคุณชัยชัยทราบใช่ใช่ใช่เขาเป็นสนิทกับ SAC ก็สิกับ SAC แล้วมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วทำไมไทยเราแยกไม่ถูกเหรอผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เกิดอะไรต้องรู้นี่ว่านี่ประวัติแต่ละคนไอ้ข่าวกรองทางทหารของเราเนี่ยผมไม่รู้หมดเพียงแต่ว่าพอมันวางเป็นนโยบายเนี่ยไม่รู้ว่ามีการถกแถลงระดมสมองกันแค่ไหนไม่มีไม่มีเลยผมสงสัยเพราะพอเราไม่เอากะเหรี่ยงเคนยู อีกไม่กี่วันถัดมารัฐบาลอเมริกันถ่ายรูปคู่กับผู้นำเคนยูพร้อมกับวันนี้เงินช่วยเหลือจากคอนเกรสออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วคุณสุทธิชัยผมคิดว่าในวันที่25เนี่ยหลังจากเกิดเคนยูออกแถลงการแถลงการเคนยูผมชวนท่านผู้ชมที่อยู่หน้าจอเราสองคนนะครับมีโอกาสอยากให้อ่านมี2เวอร์ชัน6ข้อนั้นนะเวอร์ชันแรกกับเวอร์ชัน2เขาแก้เพราะว่าโดนท้วงจากกองทัพไทยก็เป็นปัญหาอีกใช่ไหมฮะทำไมไม่คุยกันให้รู้เรื่องก่อนแต่มันเท่ากับสะท้อนว่าเราตัดเคนยูทิ้งซึ่งไม่เป็นประโยชน์สำหรับไทยใช่ไหมฮะแล้วพออเมริกันเล่นเนี่ยผมคิดว่าจากการเคนยูพูดตรงๆนะใช้ภาษาไม่ดี
ตบหน้ากระทรวงต่างประเทศและกองทัพบกไทยใช่ตบหน้าเลยถ้าออกแถลงการณ์อย่างนั้นแต่พออเมริกันเชิญเนี่ยผมว่าฉีกหน้าโอ้โหต้องตบหน้าเสร็จฉีกหน้าฉีกหน้าโอ้โหแต่คำถามคือถนนศรีอยุธยากับถนนราชดำเนินรู้สึกไหมใช่รู้สึกไหมรู้สึกไหมทำไมรู้สึกเราก็คุยเวทีไม่ได้ต้องรู้สึกเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับอนาคตประเทศไทยมากแล้วถ้าหากที่เราเห็นในสมรภูมิรบนั้นฝ่ายต่อต้านเริ่มได้เปรียบมากขึ้นเนี่ยการเจรจาในฐานะบทบาทพีซโบรกเกอร์จะยากขึ้นอีกผมได้ข่าวอีกแบบด้วยคุณเฉลิมชัยเหรอพอพี่น้องชนกลุ่มน้อยเริ่มชนะมากขึ้นครับเขาเริ่มไม่รู้สึกอยากคุยเขาอยากรบเป็นไปได้เพราะวันนี้ฮึกเหิมครับก็เหมือนกับหลักสงครามธรรมดาใครในสนามรบมีอำนาจต่อรองสูงกว่าจะไม่อยากเจรจานี่เป็นหลักการธรรมดาที่ใช่ไหมฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่อาจจะอยากเจรจาวันนี้ถ้าเขายิ่งวันยิ่งยึดพื้นที่ได้มากขึ้นมากขึ้นเขาบอกไม่เจรจาคนไทยไม่ต้องพูดกับเราเพราะเดี๋ยวเราจะยึดเมืองหลวงแล้วอันนี้จริงเนปิดออะไรเนี่ยนะย่างกุ้งเนี่ยนะวันนี้สิ่งที่ผมนั่งรอคือสงครามใหญ่หลังสงกรานต์หลังสงกรานต์ทำไมถึงหลังสงกรานต์สงกรานต์คือจะมีซีสไฟร์ไม่สงกรานต์สงกรานต์ไม่มีซีสไฟร์ไม่มีแน่ๆแต่เผอิญภูมิภาคเราเนี่ยมันลบบนเงื่อนไขที่ดีที่สุดคืออากาศที่ไม่ใช่ฤดูฝน อุปสรรคใหญ่ของสงครามในภูมิภาคเราเนี่ยคือฤดูฝนกับมรสุมใช่ไหมครับกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกเจอของจริงข้าศึกที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามพม่าคือมรสุมญี่ปุ่นไปตายกับมรสุมไม่นับมาลาเรียอะไรพวกนี้นะใช่แล้วกรณีของสงครามกัมพูชาเนี่ยก็คือฤดูฝนใช่เพราะงั้นเป็นที่รู้กันว่าในเชตวเชียงใต้เนี่ยเงื่อนไขสงครามที่ดีที่สุดคือการรบในฤดูแล้งผมเรียก dry season operation เพราะฉะนั้น dry season เนี่ยจะเป็นจุดที่เราเริ่มเห็นจะชี้ขาดสงครามไหมผมว่าเราสองคนตอบไม่ได้แต่จะเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อที่ใหญ่ที่สุดเพราะช่วงนี้ช่วงไม่มีฝนแน่ไม่มีฝนจากนี้ไปถึงหลังสงกรานต์ก็คุณช่วยเราออกวันนี้เนี่ยเขาทำนายว่าร้อนเท่าไหร่ร้อนมากร้อนอย่างยิ่งร้อนอย่างเนี้ยหลักประกันคือเคลื่อนกำลังง่ายเพราะยังไงไม่มีฝนรบได้ยาวแต่มันจะโหดถ้าภาพซีนาริโออย่างนี้อาจารย์เห็นว่าทั้งฝ่ายต่อต้านเริ่มได้เปรียบมากขึ้นเรื่อยๆทางกองทัพของมินอองหลายจะยอมลดลาวาสองไม่ลดเงื่อนไขไหมไม่ลดถ้าไม่ลดก็ยิ่งไม่ลดเพราะว่าอาการเดียวกับปัญหาสงครามในยูเครนเราเคยตั้งคำถามว่ารัสเซียเสียการมองพลในยูเครนเนี่ยวันนี้ตัวเลขหยาบๆอาจจะไม่ต่ำกว่า 300,000 คนนะครับทางเสียชีวิตและบาดเจ็บเนี่ยแต่ถามว่ารัสเซียจะหยุดไหมตัวยุทโธปกรณ์รถถังเนี่ยแทบจะรถถังใหม่ๆเนี่ยหมดไปเยอะมากคำตอบไม่เพราะคำตอบพื้นฐานที่สุดคือยังมีกำลังอาวุธที่ลบได้ต่อกองทัพเมียนมาแต่เดิมเนี่ยใหญ่เป็นอันดับ2ในภูมิภาคเออใช่ครับแต่เดิมเนี่ยเราทุกคนรู้ว่าใหญ่อันดับ1ยังไงกองทัพเวียดนามใหญ่นะครับใหญ่อันดับ2แต่ก่อนเนี่ยแข่งกันระหว่างเรากับอินโดถูกต้องพม่าจะอันดับ4ใช่แต่ตอนเนี้ยพม่าเริ่มขึ้นเป็นอันดับ2แต่พบตัวเลขใหม่ล่าสุดเนี่ยพม่าตกเป็นอันดับ4นะเวียดนามมา1สัก 400,000 กว่านะครับอินโดอันดับ2 2แล้วใช่ 390,000 นะครับเราประมาณ 360,000 ครับพม่าประมาณ 350,000 อันดับ4แล้วอันดับ4แต่ก็มีคำถามว่าตัวเลขอันดับ4เนี่ยตัวเลขจริงมั้ยพอการบรรจุกำลังพลไม่น่าจะจริงทั้งหมดอันนั้นก็เป็นประเด็นแต่ถามว่าในเชิงยุทธปกรณ์ในเชิงจำนวนคนเนี่ยยังรบต่อได้ครับงั้นถ้ารบต่อได้เนี่ยหลังสงกรานต์ถ้าการรบใหญ่เกิดเราก็จะเริ่มเห็นแต่อย่างที่คุณสุทธิชัยพูดล่ะอย่างที่เราเห็นว่าถ้าพี่น้องชนกลุ่มน้อยเริ่มเปิดสงครามแล้วได้เปรียบมากขึ้นเนี่ยครับรัฐบาลไทยจะคุยกับเขาบ้างมั้ยใช่หรือจะคุยกับ NGG มากขึ้นมั้ยความจริงต้องคุยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นว่าเราจริงใจใช่ไปโชว์ให้ตอนนี้เขากำลังได้เปรียบเราก็แหมคึกคักเชียวมาบ่อยเลยตอนที่เราโดนเขย่าเนี่ยไม่มาถึงเลยอย่างนี้นี่นะแล้วล่าสุดใช่ผู้แทนจีนเข้าในปีดอเพิ่งพบกำลังจะบอกว่าจีนเนี่ยเขาโอ้โหเล่นเกมอย่างคล่องแคล่วบาลานซ์ตรงนั้นตรงนี้ตลอดเวลาแล้วทำไมเราทำไม่เป็นหรือว่าเราฉลาดสู้จีนไม่ได้เราไม่มีวิธีคิดคุณชัยคงจำได้ว่าหลัง1027 operation ทุกคนบอกว่าจีนทิ้ง SAC จีนทิ้งมินอองไลน์แล้วล่ะผมบอกไม่มีทางจีนเล่นไพ่ทุกใบเสมอใช่มั้ยฮะแล้วเราเล่นเป็นไหมอ่ะเล่นไพ่ทุกใบอ่ะสงสัยเราแทงแต่ไฮโลได้ๆนั่นน่ะสิเราแทงแต่ไฮโลแล้วก็คือ
ลูกคือได้ก็ได้เสียก็เสียคือไม่แค่นั้นมีแค่นั้นฮะมีแค่นั้นไฮโลจริงๆไฮโลจริงๆพอเปิดมาปั๊บนี่เสียคือเสียเลยรู้แล้วได้ไม่ได้หรือเสียแต่พอเล่นไพ่เนี่ยมันมีไพ่หลายใบแล้วจีนเห็นชัดจีนแล้ววันนี้อินเดียก็เล่นใช่ครับอินเดียก็เล่นอินเดียก็เล่นเราเนี่ย 2,400 ตรงเนี้ยไล่ลงมาจากทางเหนือคือพี่น้องไทยใหญ่พี่น้องกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงจะกี่กลุ่มก็แล้วแต่มีขยาลงมาจนถึงมอญครับพี่น้องชนกลุ่มน้อยอีก4ส่วนวันนี้ก็มีความหวังกับเราใช่เพราะชีวิตในสงครามมันไม่สนุกแน่ๆแน่นอนใช่ไหมฮะแต่ทำไมเราไม่จับมือกับจีนกับอินเดียเนี่ยว่าอารยธรรมเป็นไตรภาคีผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยก่อนที่ไทยจะเป็นพีซโบรกเกอร์ครับไทยอาจจะต้องคุยกับทั้งสหรัฐใช่จีนสภาพยุโรปญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียผมเสนอ6ประเทศนะใช่ใช่6ประเทศนี่ครับผมว่าน่าสนใจมากสุดของอาจารย์แล้วก็บวก1คืออาเซียนอาเซียนด้วยต้องไม่ทิ้งอาเซียนใช่แน่นอนไม่งั้นเราก็จะเป็นเด็กดื้อครับผมคิดว่าฉันทามติ5ข้อเรายังต้องถือเป็นภาระของประเทศไทยถูกต้องรวมทั้งอันหนึ่งผมพูดเสมอต้องไม่ทิ้งบทบาทลาวในฐานะประธานนั่นสินั่นต้องช่วยครับต้องช่วยลาวในฐานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนี้6บวก1อาจจะมีเวทีเล็กอย่างที่คุณจตุชัยว่าใน6บวก1เนี่ยเราขอเวทีเล็กไทยจีนอินเดียใช่พอเป็นประเทศที่มีแนวชายแดนต่อทั้งหมดจะรวมบังคลาเทศหรือเปล่าก็แล้วแต่ใช่ใช่ไหมฮะตอนที่หวังอี้มาแล้วเจอกับเจสเซเว่นในไทยอ่ะผมคิดว่าตอนนั้นจังหวะดีมากสำหรับไทยที่จะนั่งคุยกัน3คนบอกเอ้ยเอายังไงเพราะว่าไทยเนี่ยอยากเป็นสะพานให้อยู่สองคนยักษ์ใหญ่นะอยู่ก็เล่นหนังฉากแต่เราอาสาที่จะเป็นคนเดินเรื่องให้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีไหมที่จะมีระดับผู้นำของเราที่จะช่วยจังหวะโอกาสอย่างนี้จะทำอย่างนั้นได้ต่อเมื่อตัวเรามีความชัดเจนกับตัวเราว่าเราจะเอาอย่างไรถูกต้องใช่ไหมครับพอเราไม่ชัดเจนกับตัวเราแล้วเรายังเกาะ SAC ไม่เลิกเนี่ยครับพูดง่ายๆพันธะใจเดิมมันไม่ขาดสักทีใช่เหรอพันธะใจเดิมแม่ผมเสียดายว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยบทบาทไทยในระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้หลายกรณีที่เป็นความขัดแย้งแล้วเราเป็นคนกลางได้เนี่ยเราทำสำเร็จเราทำได้ดีด้วยทำสำเร็จนะยุคเราใหญ่ก็คือเขมรสามฝ่ายเขมรสามฝ่ายเขมรสามฝ่ายไม่ชัดแล้วก็ทำแล้วก็ทำครับก่อนหน้าก่อนตั้งอาเซียนด้วยผมจำได้ที่บางแสนใช่คุณถนัดคอมมันเนี่ยบอกว่ามากินกาแฟที่บางแสนมาเลย์กับอินโดทะเลาะกันเราก็จับเข้ามาคอนเฟรนตาซีอะไรเนี่ยนะเราทำมาหมดแต่พอวันนี้ผมรู้สึกว่ามรดกความสำเร็จทางการทูตของไทยเนี่ยมันหายไปจากความทรงจำแล้วก็กลายเป็นการทูตที่เกาะสายเดียวเกาะกระแสเดียวเราคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นคุณชัยจะเห็นจีนอาจจะใกล้ชิดกับ SAC มากกว่าเราในทางปิดผมไม่คิดว่าจีนใกล้ชิดน้อยกว่าเรานะแต่จีนเดินเกมที่เราไม่เคยเห็นเลยถูกต้องทุกครั้งที่ผู้แทนรัฐบาลไทยไปจะถูกถ่ายรูปโอ้เรื่องใหญ่แล้วใช่ไหมฮะออกขึ้นหน้าหนึ่งของเมียนมาเมียนมาเนวไลท์ออฟเมียนมาขึ้นมาแล้วก็ออกข่าวสื่อทางการทุกครั้งนายทหารของเราเนี่ยล่าสุดนี่ก็กองทัพเรือใช่ไหมวันที่เราสองคนอยู่ที่สภาสองสามครับแล้ววันรุ่งขึ้นผมถูกสัมภาษณ์ครับผมก็ตอบว่าถ้าจะวิจารณ์การจัดของรัฐสภาในวันที่สองที่สามเนี่ยสังคมไทยต้องตระหนักนะว่าวันที่1ถึง3เนี่ยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์อยู่ที่โน่นเดินทางเยือนเมียนมาถูกต้องเลยครับนำโดยเสกองเรือภาค3นี่คือการส่งสัญญาณแต่ก็ NUG ไม่ได้ประท้วงนะไม่ได้ประท้วงแต่เราก็เห็น2ภาพผมบอกโอเคล่ะถ้าเป็นนายฐานระดับนี้ไปผมไม่ติดเป็นแต่เพียงต้องมีความชัดเจนไม่ใช่ผบ.เหล่าทัพปีที่ผ่านมาผู้บัญชาการทหารอากาศไทยไปประชุมคุณชูชัยลองตั้งคำถามเห็นภาพนั้นประชุมเรื่องอะไรประชุมเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเสียดายเวลาเรามีจำกัดแต่ว่ายังไงอาจารย์สุรชาติต้องพูดศึกษาวิเคราะห์นำเสนอเรื่องนี้ต่อไปผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่อันดับต้นๆของความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมของไทยเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแนวทางวิเคราะห์และบทข้อสรุปจากอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งรัฐบาลจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในรายละเอียดหรือรัฐบาลมีทางออกอย่างอื่นเป็นเรื่องปกติครับแต่จำเป็นที่จะต้องฟังจากหลายๆฝ่ายเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือประเทศเราจะพัฒนาเศรษฐกิจไม่ได้ถ้านโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงโดยเฉพาะกับเพื่อนบ้านเราไม่มีความชัดเจนการสร้างนโยบายที่มีประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ทุกประการครับ
ติดตามคุยนอกกรอบทางไทย PBS ผมพูดคุยกับผู้ที่ท่านอยากจะให้สัมภาษณ์ซักถามเพื่อให้ได้คำตอบจากทุกแวดวงทุกวงการที่มีความน่าสนใจที่สนุกและที่มีสาระครับ